โรงงานปลายเทอมเป็นผลสำเร็จของการเรียนในรายวิชานะคือหนูจะต้องไปครีเอททำโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่หนูเลยแต่ขอร้องว่าอย่าเอาโปรแกรมที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมาส่งอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ได้อยากตรวจงานคนอื่นอาจารย์อยากตรวจงานของนักเรียนอาจารย์เองนะคะเพราะฉะนั้นให้หนูไปออกแบบเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ใช้โปรแกรมภาษา C ในการเขียนนะโดยภายในโปรแกรมจะต้องมีการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกและมีการเขียนโปรแกรมแบบวนลูปอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกไปเมื่อกี้อ่ะมีวนลูปข้างบนแล้วมาเป็นทางเลือกข้างล่างเห็นไหมคะลักษณะจะหนูจะไปทําบันทึกประจําวันตัดสินใจเรียนต่อทางเลือกอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยแล้วแต่หนูนะคะไปลองออกแบบดูนะแล้วก็ขั้นต่ำคือ20บรรทัดเดี๋ยวสร้างงานไว้เลยเดี๋ยวลืมสร้างงานนะคะเราสอบของอาจารย์วันเท่าไหร่งานปลายเทอมการเขียนโปรแกรมภาษาจีนบูรณาการคำสั่งความคำสั่งวันที่20เมษาครับโอเคทางเลือกคำสั่งถ้างั้นก็ส่งอาจารย์ก่อนวันที่20เมษาค่ะวันที่20เมษาหมอบหมายท่านทำ20บรรทัดนะคะท่านทำ20บรรทัดโอเคมอบหมายเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมีงานอีกชิ้นเดียวแล้วก็ส่วนงานในคลาสรูมนะงานในคลาสรูมอาจารย์จะให้หนูเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้แล้วกันจะได้เห็นว่าเราทำงานอะไรบ้าง